สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมานำเสนอหัวย้ำรีเวทนะครับยี่ห้อโซโลนะครับรุ่นโมเดล 2,000 นะครับหัวย้ำรีเวทอันนี้นะครับซื้อมาจากร้านบ้านแอนด์บิยอนนะครับราคา305บาทนะครับดูจากวัสดุแล้วนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับถ้าเทียบกับรุ่นอื่นๆนะครับในราคาที่ใกล้เคียงกันนะครับเรามาแกะกล่องเลยนะครับรีเวทยี่ห้อโซโลนะครับรุ่นโน 2,000 นะครับก็คือตัวเครื่องก็มีความแข็งแรงนะครับแล้วก็บริเวณหัวจับตรงนี้นะครับเขาก็มีความหนานะครับแล้วก็ตรงหัวตรงนี้นะครับก็มีความอวบอ้วนใช้ได้เลยนะครับก็ดูแล้วด้ามจับด้ามสัมผัสนะครับให้ความกระชับมือนะครับแล้วก็มียางรองตรงนี้ด้วยนะครับวันใดวันหนึ่งเกิดเผลอพลาดไปนะครับนิ้วเกิดไปสอดอยู่ข้างใต้ก็จะไม่โดนหนีบนะครับเพราะว่ามียางรองไว้นะครับเพราะว่าส่วนสำคัญเลยก็คือตัวบีบนะครับถ้าหากว่ามีความนุ่มมือนะครับไม่สะท้านมือเนี่ยในขณะที่เรากดชิ้นงานนะครับก็จะทำให้เรารู้สึกไม่เกิดความเมื่อยล้าบริเวณข้อมือได้นะครับถ้าหากว่ามีการย้ำได้หลายตัวนะครับส่วนหัวจับตรงนี้นะครับเขาก็ให้มา4หัวด้วยกันนะครับเป็นลักษณะตามเบอร์ต่างๆนะครับ 3.2 4.0 4.8 นะครับส่วนวันนี้ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าไม่เห็นตัวเลขไว้นะครับแต่ว่าใส่เป็นเบอร์เล็กได้นะครับแบบนี้นะครับนะครับก็ลักษณะก็คือต้องง้างออกก่อนนะครับง้างออกก่อนแต่ถ้าหากเรากดไปอย่างเงี้ยเราใส่ลูกไปนะครับมันก็จะเข้าไปไม่สุดนะครับจะติดอยู่นิดเดียวนะครับก็ใส่เข้าไปนี่ครับตอนนี้ลูกรีเวทที่ผมซื้อมาเตรียมใช้งานในการซ่อมแซมนะครับก็จะมีอยู่2ขนาดนะครับก็คือจะเป็น4x8นะครับตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็น5x8นะครับตอนนี้ที่เตรียมการไว้ก็คือซ่อมราวตากผ้านะครับที่ทำมาจากท่อ PVC นะครับก็ต่อ PVC เขาก็จะมีความหนาของเขาอยู่ประมาณนึงนะครับก็นี่นะครับก็ได้2รูนะครับเป็น3มิลกับ4มิลนะครับสำหรับดอกสว่านที่เราจะใช้เจาะชิ้นงานนะครับแล้วสอดหัวนี้เข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองบีบดอกนี้ให้ดูก่อนนะครับลองใช้งานดูนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็กดนะครับจะมือเดียวหรือ2มือก็ได้นะครับถ้า2มือก็เบาแรงก็ได้เยอะนะครับนี่นะครับนี่นะครับ2 3ครับนะครับ5ครับนี่ครับกระเด้งไปไกลแล้วครับแสดงว่าคมที่ตัดตรงนี้มีความคมมากเลยนะครับนี่ไส้ก็จะออกมาแล้วนะครับแบบนี้ครับก็ใช้ได้เลยครับโซโลรุ่นนี้ครับตอนนี้ผมเจาะท่อ PVC เป็นรูแล้วนะครับก็จะสอดตรงนี้เข้าไปนะครับ5x8นะครับสอดแล้วครั้งที่2ครั้งที่3ครับเรียบร้อยครับเราก็จะได้ชิ้นงานแบบนี้นะครับนะครับบางท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าถ้าหากว่าเราเจาะชิ้นงานอันนี้ไปแล้วนะครับเราอยากจะเอาลูกรีเวทที่ยิงเข้าไปแล้วออกนะครับจะทำยังไงนะครับวิธีง่ายนะครับที่จะลดความเสียหายได้น้อยที่สุดนะครับนอกจากที่จะหาอะไรมาตอกลงตรงนี้นะครับหรือว่าใช้เครื่องเจียร์มาเจียร์ออกนะครับแต่ว่าชิ้นงานหลักนะครับก็จะเกิดความเสียหายได้วิธีที่จะลดความเสียหายของชิ้นงานได้ดีที่สุดนะครับก็คือเอาดอกสว่านที่เราเจาะรูไปแล้วเนี่ยนะครับใส่เข้าไปตรงร่องเขาเลยนะครับนะครับแล้วก็นี่นะครับก็เจาะชิ้นทำลายชิ้นงานเข้าไปเลยครับชิ้นงานก็จะหลุดออกมาแล้วนะครับโดยที่รูตรงนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับพอชิ้นงานหลักไม่เสียหายเนี่ยเราก็สามารถที่จะใส่เข้าไปแล้วก็ทำงานย้ำเข้าไปได้อีกทีหนึ่งเลยนะครับก็ยังสามารถที่จะใส่เข้าไปรูเดิมได้อีกนะครับ
นี่ก็เป็นวิธีการแก้ไขชิ้นงานนะครับถ้าหากว่าเราอยากจะนำลูกรีเวทออกนะครับในกรณีที่การต่อชิ้นงานผิดพลาดนะครับแล้วก็ปัญหาสำหรับคิมย้ำรีเวทอีกอย่างนึงนะครับก็คือสำหรับบางท่านนะครับที่อาจจะมีปัญหาเช่นแบบว่าเวลาบีบชิ้นงานออกแล้วนะครับลูกรีเวทนะครับดอกไม่ยอมคายออกมานะครับอันเนี้ยผมคิดว่าสาเหตุน่าจะมาจากการที่เราเลือกรูที่พอดีเกินไปนะครับอาจจะต้องใช้รูที่มีความใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับถ้าหากว่ารูที่พอดีเกินไปเนี่ยเวลาตัดชิ้นงานออกมาแล้วใช่ไหมครับสังเกตนะครับชิ้นงานอันนี้ที่เคยถูกใช้งานไปแล้วนะครับก็จะมีร่องรอยที่ไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนดอกใหม่ๆอย่างนี้ใช่ไหมครับพอร่องรอยที่ไม่เรียบเนี่ยแล้วไปเจอที่รูที่พอดีเกินไปเนี่ยมันจะออกไม่ได้นะครับก็จะทำให้ก้านเนี่ยติดอยู่ในหัวรีเวทนะครับเพราะฉะนั้นก็หารูที่เผื่อมาหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะลอง 4.0 นะครับแล้วลองเสียบเข้าไปนะครับจะลองบีบให้ดูเลยนะครับนะครับบีบครั้งที่1 นะครับเห็นไหมครับก็จะมีรอยเหมือนเป็นรอยโดนกัดแล้วนะครับบีบครั้งที่2นะครับบีบครั้งที่3นะครับบีบครั้งที่4นะครับอันนี้เราปล่อยออกมานะครับก้านก็จะร่วงออกมาเลยครับนะครับเป็นอุปกรณ์ซ่อมแซมเล็กๆน้อยๆที่จะเตรียมทำการประสานยึดในการ DIY งานในบ้านต่อไปนะครับซึ่งนี่ก็อาจจะเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับท่านที่กำลังตัดสินใจจะซื้อหัวย้ำรีเวทอยู่นะครับซึ่งในราคาในท้องตลาดก็มีอยู่ด้วยกันหลายราคาด้วยกันนะครับเช่น100บาท200บาท300บาทไปจนถึง 1,000 กว่าบาทหรือว่าเกือบ 10,000 เลยก็มีนะครับที่เป็นระบบใช้แบตเตอรี่นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูงานหน้ากันนะครับว่าผมจะใช้ซ่อมแซมอะไรบ้างนะครับก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับ